สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในสังคมยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครสนใจกันหรอกต่างคนต่างอยู่ซะมากกว่าแต่ว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นช่วงเวลาเรื่องราวสุดซึ้งที่หลายคนดูต้องแอบทึ่งกับบอกเลยเพราะว่าแสดงถึงการมีน้ำใจรวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือไปไม่ต้องบอกพอเห็นปั๊บอยากช่วยก็เข้าไปช่วยขอให้ร่ำรวยเงินทองเด้อสู่เอาละเริ่มภาคนอกลู่นอกทางและเพื่อไม่เสียเวล่ำเวลาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมแต่ละเหตุการณ์กันเลยดีกว่าถ้าหากดูแล้วถูกใจอย่าลืมจิ้มปุ่มไลค์ผมด้วยเด้อนายตำรวจชายคนนี้ถูกลูกสาวนะครับเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการซื้อแว่นสำหรับคนตาบอดสีมาให้นี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ชายคนนี้ได้เห็นสีสันบนโลกจังหวะนี้ก็น้ำตาไม่อยู่โอ้โหเหมือนกับได้โลกใบใหม่ผมดูไปก็ซึ้งไปใครจะอดไม่ร้องไห้ตามไหวเล่า Are they? Oh my god. What do you see? A different worldเด็กเสื้อขาวพิการทางร่างกายส่วนโค้ชตัวใหญ่เป็นเจ้าของยิมที่นี่เขามีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลโค้ชทั้งสองคนจัดการพยุงตัวพาเด็กชายนะครับไปล่าตามฝันพอเตะเข้าประตูหว่างขาก็ดีใจใหญ่เป็นการฟื้นฟูร่างกายที่สุดยอดไปเลยคนที่อยู่ก็พลอยยิ้มตามไปด้วยในเหตุการณ์นี้หลายคนอาจจะเคยดูเป็นเด็กชายที่อยากเรียนกังฟูแต่ตัวยังน้อยครูฝึกกำลังสอนท่าไม้ตายคือการทำลายแผ่นไม้กระดานเด็กคนนี้เตะแล้วเตะอีกแต่ว่าแผ่นไม้ก็ไม่หักสักทีกลุ่มเพื่อนก็ต่างส่งแรงเชียร์เต็มที่มาเอาฮึบปังโอ้โหหักกระจุยนี่แหละคือพลังแรงศรัทธาในห้องเรียนแห่งหนึ่งของต่างประเทศเด็กชายคนนี้เสียใจร้องไห้เพราะเขาต้องสูญเสียแม่เขาไปตอนแรกทุกคนก็ไม่เอะใจอะไรนึกว่าขาดโรงเรียนเฉยๆพอรู้ความจริงทุกคนก็พร้อมหน้าพร้อมตาเดินเข้ามาอบกอดให้กำลังใจบางคนนั่งร้องไห้บนเก้าอี้ก็มีสังเกตรถคันสีดำดูที่มีคนวิ่งตามอยู่และขอความช่วยเหลือเพราะคนขับนะครับเป็นไรไม่รู้ไม่สามารถควบคุมรถได้พอทุกคนเห็นนะครับก็ไม่รอช้าเลยมารวมตัวกันช่วยดันรถไม่ให้มันไหลไปชนคันอื่นทุกคนนะครับรวมพลังกันจนสามารถช่วยคนขับได้อย่างปลอดภัยสุดยอดน้ำใจคนจริงๆผู้คนนับพันที่ยืนบนระเบียงข้างตึกในระหว่างนั้นเองหญิงสาวคนหนึ่งทำหมวกเธอตกซึ่งเป็นหมวกราคาแพงซะด้วยผู้คนนะครับจึงคิดค้นทุกวิถีทางในการส่งหมวกไปคืนเจ้าของนี่เลยโยนกันต่อเป็นคันๆทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีพอตกทีก็มาเริ่มโยนใหม่สุดท้ายเจ้าหมวกใบนี้มันก็เผลอหายไปชั้นไหนก็ไม่รู้สงสัยไปอยู่ในมือเจ้าของแล้วเป็นภาพหายากจริงๆเด้อปฏิกิริยาของยายเสื้อเขียวที่คอยนับหนุนให้ลูกมีหลานสักทีมาถึงวันนี้ความฝันเป็นจริงเพราะลูกของเธอนะครับแบกหลานมาด้วยนาทีนี้คุณยายแทบช็อกกันสิเห็นหน้าหลานครั้งแรกตัวสั่นดีใจแบบโอ้โหพูดไม่ถูกน้ำตานี่ซึมออกมาทันทีไหนขออุ้มทีกอดทีสิหลานตัวน้อยของยายผู้พิทักษ์แห่งเดนมาร์กกำลังต้อนเป็ดน้อยลงคลองบนถนนทางเดินนะครับไม่ปลอดภัยกว่าจะพามาลงน้ำได้เหนื่อยเอาเรื่องเก๋งสีแดงกำลังเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่ว่าต้องจอดพอรถคันหน้าสีขาวเบรกซึ่งเป็นชายวัยกลางคนที่สายตาโคตรจะดีเขาเห็นว่าฝากระโปรงปิดไม่สนิทเลยอาสาลงมาปิดให้น้ำใจงามไปถึงไหนวะเนี่ยคุณลองนึกภาพตามความเป็นจริงดูในขณะขับรถอยู่ไปเราไม่เห็นหรอกถึงเห็นก็อาจจะแค่บีบแต่ว่าแกลงมาปิดให้เลยในระหว่างกลุ่มนักเรียนชายหญิงกำลังทำพิธีกลางสนามแลนด์มาร์คไม่ค่อยเหมาะเจาะเท่าไหร่เพราะเนื่องจากมีน้ำพุนะครับฉีดใส่พอครูชายคนนี้เห็นก็อดใจไม่ไหวเดินเข้ามาเอากายบังให้ใจสุดยอดเป็นคลิปที่น่าซาบซึ้งใจสุดๆเป็นวีรบุรุษของเหล่านักเรียนผมว่าครูแบบเนี้ยหายากพ่อลูกคู่นี้นะครับเป็นคนไร้บ้านชายคนนึงมาเห็นเกิดสงสารเขาเลยซื้ออาหารแอบเอามาให้โดยที่พ่อลูก2คนนะครับไม่รู้ตัวกำลังนอนหลับอยู่พอตื่นมาโอ้โหตกใจอาหารมาจากไหนวะเนี่ยชายคนนี้ไม่กินแต่อย่างใดให้ลูกชายนะครับกินอิ่มก่อนป้อนไปน้ำตาไหลไปเป็นภาพที่น่าซึ้งใจจริงๆในยามคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆเด้อเข้าใจความรู้สึกเลย
ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือลูกโป่งเด็กนะครับติดบนฟ้าชายคนนึงเดินมาเห็นอยากช่วยเพราะว่าเด็กอารมณ์เสียร้องไห้ไม่หยุดแต่ว่าสิ่งสุดเจ๋งก็คือผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต่างร่วมแรงร่วมใจเป็นเหมือนบันไดให้ชายคนนึงเหยียบเพื่อนำมือนะครับยื่นไปเก็บลูกโป่งถึงแม้มันอาจดูไม่คุ้มเสี่ยงแต่คนเหล่านี้ก็เต็มใจช่วยผู้ชายคนนี้อาจไม่เคยมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองแต่ก็มีช่วงเวลาที่น่าประทับใจคือว่ามีชายอีกคนลองให้มือมาแตะคันเร่งชายที่นั่งวีแชร์อยู่ดีใจใหญ่สัมผัสได้จากสีหน้าเต็มๆในส่วนแม่ที่ยืนอยู่ด้วยก็ขอบคุณชายขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากเกิดมายังไม่เคยมีโอกาสจับคันเร่งเลยขอบคุณจากใจจริงๆมอเตอร์ไซค์ขับมาอย่างสบายใจไปทำงานชิวๆทันใดนั้นเองก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งวิ่งตู้ตะพอจอดถามได้คำตอบว่าเขาไม่ทันรถเมย์สี่ตื่นสายแถมเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยถ้าหากไม่ช่วยผมมาเข้างานไม่ทันแน่ช่วยแน่ช่วยแน่อ้ายมอเตอร์ไซค์ก็ใจดีเหลือเกินมาพี่มาท้ายว่างซ้อนมาเลยไปขี่เลยดักหน้ารถบัสทันพอดีขอบใจอีลีเดอร์สูสุนัขจรจัดที่นอนหดตัวด้วยความหนาวเหน็บหนาวขนาดนี้นอนยังไงหลับล่ะโชคดีมีชายคนนึงมาเห็นเข้าไปหยิบผ้าห่มคว้ามาคุมตัวสังเกตพฤติกรรมสุนัขดูมันดูอบอุ่นมีความสุขขึ้นถึงแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์แต่ว่าชายคนนี้ก็ถือว่าทำได้ดีจะมีสักกี่คนที่กล้าทำเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับกลัวมันจะกัดในขณะจอดติดไฟแดงชายคนนึงเกิดเป็นห่วงรถยนต์คันหน้าเพราะเนื่องจากหิมะมันบังตามองไม่เห็นไฟเบรกมันหนาเต๋อเกินไปอ่ะชายคนนี้เห็นแล้วคันมือจัดการลงไปเคลียร์เปิดทางไฟทำดีแล้ววันนี้สบายใจจังเลยคนอะไรจิตใจดีโพดน้อยคนเด้อจะลงไปช่วยยิ่งอากาศหนาวเหน็บไปอีกจ้างให้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ลงพี่น้องสองคนกำลังเล่นชุดบาสกันอยู่น้องผู้หญิงนะครับชุดไม่เข้าแถมลูกยังกระเด็นเข้าปากอีกพี่ชายคนโตมาเห็นก็ปลอบใจโอ้อย่าร้องน้องพี่มาลองอีกทีกันใหม่ดีกว่าอุ้มน้องสาวเต็มแรงโยนบาสเข้าห่วงอย่างสวยงามจิตใจอลามจริงเด็กชายคนนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กน้อยส่วนใหญ่ตกเที่ยงทีไรง่วงนอนทุกทีระหว่างกำลังนั่งเรียนอยู่จู่ๆเด็กชายเสื้อฟ้าหลับตาของงี่แป๊บหนึ่งทนไม่ไหวแล้วอ่ะพอเพื่อนเห็นก็ไม่รอช้าเลยคว้ามือดึงหัวมาซบไหล่เด็กอะไรจิตใจดีโพดคืนเป็นผมสมัยก่อนนะหลับแบบนี้เจอแกงแน่เมื่อรถพ่วงตู้ทึบขนาดใหญ่ขับเข้าไปติดกองทรายนอนแอ่งแมงล้อหน้าจมไปลึกขนาดนี้เร่งเครื่องกี่ทีก็ไม่ขึ้นจู่ๆก็มีกลุ่มรถหลายสิบคันขับเข้ามาเจอพอดีนาทีนี้โคตรน่าลุ้นกอดเชือกสลิงต่อกันเหมือนชักเขยเออทุกคันเร่งเครื่องเต็มที่จนรถพ่วงคันนี้รู้จักฝันร้ายได้นอนกับทรายมาเต็มๆ1วัน1คืนคนขับบอกนึกว่าจะไม่รอดผู้เฒ่าคนนี้มีความเมตตาในแต่ละวันเขาจะเอามือตวงน้ำไปให้สุนัขตัวหนึ่งกินทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเป็นความน่ารักตะมุตะมิงบนถนนสายหลักรถคู่จะเยอะสังเกตเห็นหญิงชราหรือเปล่าแกเดินข้ามโดยไม่มีรถจอดเลยแต่ละคนน้ำใจไม่มีจนในที่สุดก็มีชายขี่ป๊อปคอมเลนขวางเลยถึงแม้ป้ายทะเบียนจะไม่ติดแต่จิตใจพี่ชายคนนี้สุดยอดพอจอดเสร็จคุณยายข้ามแล้วก็เปิดการจราจรตามปกติในทุกวันนะครับชายเสื้อส้มจะก้มคานกับพื้นไปทั่วเมืองทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายทั้งแขนทั้งขาหนักเก่าๆชายคนนี้ไม่เห็นเข้าใจดีซื้อวีแชร์มาให้ชายเสื้อส้มนะครับดีใจใหญ่เลยเหมือนเปลี่ยนชีวิตเขาไปได้เยอะในการแข่งขันวิ่งครั้งนี้นักกีฬาทุกคนก็มุ่งมั่นเต็มที่ว่าต้องคว้าชัยกลับบ้านให้ได้แต่สาวคนนี้เธอไม่คิดงั้นอาการแย่ขนาดนี้ขอช่วยก่อนยกแขนแบกใส่หลายลากเข้าเส้นชัยเอาใจคนดูไปเต็มๆลำพังตัวเองก็โสมเต็มที่แล้วยังแบกคนอื่นมาอีกโอ้โหนับถือจริงๆแม้จะเป็นเพียงขึ้นลูกเล็กๆแต่มันก็สามารถสร้างความสุขให้แก่ชายคนนี้ได้ดีทีเดียวคนในทีมช่วยกันพยุงบอร์ดให้อยู่ภายในกรอบเส้นทางถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆได้ทำตามฝันขนาดนี้ก็ดีใจสุดใครเรียนรอดอจะรู้ดีเดินสวนสนามที่โอ้โหสุดยอดผมเองก็เกือบเป็นลมในส่วนเหตุการณ์นี้ไม่ทันแล้วล้มนอนต้องเอาเปรย์มาหามเพราะความเหนื่อยล้าของร่างกายบวกกับแดดที่แสนจะร้อนและอุหน่วยปฐมพยาบาลก็เคลื่อนที่มาอย่างรวดเร็ว
ทหารยามเหล่านี้ไม่สามารถเดินไปไหนได้หิวน้ำอยากห้องน้ำก็ไปไม่ได้ทำได้มากสุดก็เพียงเท่านี้แหละให้ทหารนายอื่นมาป้อนน้ำแทนเห็นแล้วเมื่อยแทนจังเลยทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิม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 ในส่วนใครชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองโคตรจะฟิน